าจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่าแก้272ปิดสวิตช์สว.หากพวกเขายังไม่ยอมอีกก็ถอยมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่าแก้272ปิดสวิตช์สว.หากพวกเขายังไม่ยอมอีกก็ถอยมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านและอาจารย์ได้หมายเหตุเอาไว้ด้วยนะคะว่านี่คือความเห็นส่วนบุคคลนะจ๊ะต่อประเด็นการเมืองสาธารณะผมใช้เสรีภาพแสดงความเห็นในฐานะพลเมืองไทยผมไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับพรรคก้าวไกลและไม่ได้ชี้นำครอบงำสั่งการพรรคก้าวไกลดังนั้นพวกนักร้องไม่ต้องไปร้องให้เสียเวลานะครับดักคอกันเอาไว้ก่อนเลยจ้าเดี๋ยวอีพวกนักร้องทั้งหลายแหละก็จะหาเรื่องนี่ไงพอปีบุตรโพสต์ปุ๊บชัยธวัฒน์ตอบรับปั๊บนี่แทรกแซงชี้นำครอบงำเขาแสดงความคิดเห็นได้คือประเด็นทางการเมืองใครๆก็แสดงความคิดเห็นได้มันเป็นประเด็นสาธารณะจ้ะเธอก็เบาบ้างเพลาบ้างเถอะในเรื่องของการที่จะไปร้องอย่าตะบี้ตะบันอะไรให้มันมากนักนะคะอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าผมติดตามการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาแต่ละฝักฝ่ายในการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนมากทั้งที่ออกหน้ากล้าลงคะแนนไม่เห็นชอบและทั้งที่ไม่กล้าออกหน้าเลือกงดออกเสียงหรือไม่มาประชุมแทนพวกเขาเหล่านี้ให้ตายเนี่ยก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจกลับมาลงคะแนนเห็นชอบให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนหากเราลองฟังเหตุผลของสว.และสส.อีกข้างหนึ่งจำนวนหลายคนที่ได้อภิปรายในวันที่13กรกฎาคมพวกเขาต่างยืนยันว่าไม่เห็นชอบให้พิธาเป็นนายกเพราะพรรคก้าวไกลต้องการเสนอร่างพรบแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วิทยาแก้วพระใดชาดาไทเศษชัยชนะเดชเดโชคำนูนสิทธิสมานเสรีสุวรรณภานนท์สมชายแสวงการต่างก็ยืนยันว่าติดขัดอยู่เรื่องนี้แหละวิทยากับชาดาเนี่ยถึงกับขนาดบอกว่าก็รู้อยู่ว่าติดอยู่เรื่องนี้ทำไมไม่ถอยซะล่ะในขณะที่พรรคก้าวไกลก็ยืนยันว่านี่คือนโยบายที่ได้รณรงค์หาเสียงกับประชาชนมาแล้วจำเป็นต้องดำเนินการต่อแต่ก็เป็นเรื่องของส.ส.พรรคก้าวไกลที่จะเสนอร่างเข้าสภามิใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีทางที่ส.ส.และส.ว.เหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนใจได้เลยเว้นแต่มีข้อมูลใหม่สัญญาณใหม่บังคับให้พวกเขาเปลี่ยนใจหรือมีมวลชนอันไพศาลออกมาเรียกร้องกดดันสว.หลายแสนคนหากไม่มีกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นลงคะแนนต่อไปอีกกี่ครั้งก็ไม่มีทางที่คนเหล่านี้เนี่ยจะกลับมาเห็นชอบให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจริงอยู่อาจบอกกันว่าก็ลงมติกันไปเรื่อยๆรอจนอำนาจสว.ตามมาตรา272หมดลงในพฤษภาคมปีหน้าแต่พรรคก้าวไกลจะทนแรงเสียดทานลากไปให้ถึงวันนั้นได้หรือไหนจะมีคมหอกคมดาบของศาลรัฐธรรมนูญที่รอง้างไว้อยู่อีกหลายคดีหากพรรคก้าวไกลเลือกวิธีเจรจาพรรคอื่นเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อเพิ่มจำนวนเสียงปัญหาคือจะมีพรรคใดยอมเข้าร่วมก็ในเมื่อพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนาต่างประกาศจุดยืนชัดเจนว่าไม่ร่วมกับพรรคที่จะแก้112พวกเขาอ้างประเด็น112เพื่อปิดล้อมพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลก็ไม่มีทางยอมถอยประเด็นนี้ดังนั้นการแสวงหาคะแนนจากพรรคอื่นก็คงยากและอาจสายเกินไปที่จะพูดคุยแล้วครั้นพรรคก้าวไกลจะถอยร่วมเสนอให้แคนดิเดตพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแทน
และยังร่วมรัฐบาลอยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าบรรดาสวจะยอมหรือไม่เพราะพวกเขาน่าจะไม่ปรารถนาเห็นพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลเลยด้วยซ้ำเช่นเดียวกันส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐก็คงไม่ยอมเพราะพวกเขาอยากเสียบเข้าร่วมรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลมากกว่าถึงเวลาเขาก็อ้างอีกว่าโหวตให้ไม่ได้เพราะรัฐบาลที่กำลังจะตั้งเนี่ยมีพรรคก้าวไกลที่ต้องการเสนอแก้112ผมทราบจากภริศวัชรศิลป์เพื่อนส.ส.พรรคก้าวไกลว่าเขามีความคิดเตรียมเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อยกเลิกมาตรา272โดยทันทีและส.ส.พรรคก้าวไกลก็เตรียมเข้าชื่อเสนอร่างแล้วผมได้ฟังความเห็นของเขาผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งร่างแบบนี้เคยเสนอในสภาชุดที่แล้วแต่ตกไปในครั้งนั้นส.ส.เกือบทุกพรรคและมีสว.หลายคนเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา272มาถึงวันนี้มีสว.พวกที่งดออกเสียงหรือไม่มาลงคะแนนหลายคนอ้างว่าต้องการปิดสวิตช์สว.ไม่อยากเข้าร่วมใช้อำนาจตามมาตรา272เลือกนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อ4ปีก่อนพวกเขากลับขานชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างพร้อมเพรียงกันดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขาจะได้ไม่ต้องมาลงมติตามมาตรา272อีกรัฐสภาจึงควรเร่งดำเนินการยกเลิกมาตรา272โดยเร็วที่สุดผมเชื่อว่าไม่เกิน4สัปดาห์ก็สามารถทำเสร็จเรียบร้อยส.ส.พรรคก้าวไกลมี151คนสามารถเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอยู่แล้วเสนอเข้าสภาเร่งบรรจุยัตติเข้าส.ส.เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา272เกินครึ่งอยู่แล้วส.ส.จากฝ่ายที่ไม่มีสมาชิกพรรคเป็นประธานรองประธานและนายกก็เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา272สว.จำนวนไม่น้อยก็เคยลงคะแนนเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา272และมีสว.จำนวนมากที่ขอปิดสวิตช์สว.งดออกเสียงไม่อยากร่วมโหวตนายกในวันนี้ดังนั้นพวกเขาเหล่านี้ย่อมหมดข้ออ้างแล้วหากสว.คนใดรู้สึกกล้ำกลืนฝืนทนกับการเลือกพิธาก็ให้มาลงคะแนนยกเลิกมาตรา272เสียเพียงเท่านี้สว.ก็จะได้ชื่อว่าร่วมกันปิดสวิตช์สว.อย่างแท้จริงนี่คือวิธีการต่อสู้แบบเป็นไปได้การลงคะแนนเสนอพิธาไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ทำอะไรอื่นเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะได้คะแนนเพิ่มมากกว่าวันนี้หากพวกเขายังไม่ยอมยกเลิกมาตรา272ให้อีกก็ให้มันรู้ไปอย่างน้อยพรรคก้าวไกลก็ได้ทำให้ประชาชนเห็นแล้วว่าพยายามต่อสู้อย่างถึงที่สุดแล้วพยายามปกป้องคะแนนเสียงร่วม27ล้านเสียงพยายามแปลงคะแนนเหล่านี้ให้ออกมาเป็นผลลัพธ์อย่างเต็มที่แล้วแล้วถอยออกมาประจานระบบนี้ให้สังคมไทยได้รู้ให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศได้รู้กันอย่างทั่วหน้าว่าพวกเขาจากหลายฝักฝ่ายรวมหัวกันสกัดกั้นและทำลายพรรคก้าวไกลผู้ทำหน้าที่ยานพาหนะของความหวังจงยืดอกอย่างภูมิใจและทะนงองอาจในความเป็นแกะดำของการเมืองไทยในวันนี้แล้วอดทนรณรงค์อย่างต่อเนื่องเส้นแบ่งใหม่เก่าและขั้วขัดแย้งในการเมืองไทยชัดขึ้นกว่าเดิมแหลมคมกว่าเดิมเมื่อ14ล้านคนยังไม่พอในวันนี้ต้องทำให้ได้ถึง20ล้าน25ล้านในวันพรุ่งฟังแล้วคือแบบสุดยอดไปเลยอะค่ะทุกคนนี่ไม่ได้เป็นด้อมส้มนะคะออกตัวก่อนจริงๆนะไม่ได้เป็นด้อมส้มฟังแล้วเหมือนเป็นด้อมส้มหรือเปล่าไม่ได้เป็นเราแล้วเราก็ไม่บอกด้วยว่าเป็นใครเราเป็นกลางเป็นคุณผู้ชมบอกเป็นกลางมากเลยนะจ๊ะคืออย่างนี้ค่ะฟังอันนี้แล้วว่ารู้สึกแบบต้องนี้แหละเกลือจิ้มเกลือไปเลยจ้ะเธอแบบฉันต้องปิดสวิตช์สวก็พวกเธอบอกให้ฉันปิดสวิตช์สวไม่ใช่หรอฉันก็เลยปิดสวิตช์ด้วยการออกเสียงอ่ะงดออกเสียงงั้นแก้เลยจ้ะแน่ใจนะว่าปิดสวิตช์สวใช่ไหมถ้าเธอเห็นว่าเธอรู้สึกอยากปิดสวิตช์สวงั้นเธอต้องมาร่วมโหวตตรงนี้ซึ่งถ้าถึงวันนั้นน่ะก็ยังไม่ผ่านอีกเขาก็ยินดีนะคะคุณผู้ชมเขาก็ไม่ดันทุรังงั้นไปเป็นฝ่ายค้านเลยจ้ะให้มันรู้ไปสิว่าพรรคที่ประชาชนเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งแ
เป็นนายกไม่ได้แล้วพยายามทำทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ยังถูกสกัดกั้นอยู่แบบนี้ไม่ตายและไม่มายในการที่จะเป็นฝ่ายค้านและแอนเชื่อว่าประชาชนที่เขาสนับสนุนก้าวไกลในวันนี้และเขาได้เห็นสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยเขาก็รอได้ค่ะ4ปีก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ในหลายรายการบอกอ๋อไม่ตายรอได้พร้อมไม่ใช่พร้อมสิคือเป็นฝ่ายค้านได้อะไรทำนองนี้เขาเป็นฝ่ายค้านได้และประชาชนก็พร้อมที่จะรอเลือกเขาใน4ปีข้างหน้าอ่ะก็ให้มันรู้กันไปนะคะสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580